ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่องอาหารเช้าสมดุลด้วยหลัก9ประการ สวัสดีครับทุกคนครับเราเคยพูดถึงเรื่องของความสําคัญของเมนูอาหารเช้าแล้วก็เมนูง่ายๆของอาหารเช้ากันไปบ้างแล้วนะครับแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่หลายเรื่องเกี่ยวกับอาหารเช้าว่าเออเราควรจะต้องเริ่มกินอาหารเวลาไหนดีนะกิน10บโมงเที่ยง เป็นมื้อแรกของวันถือว่าเป็นเมนูอาหารเช้าได้อยู่หรือไม่วันนี้ครับพี่แววตาเอกชาวนานักกำหนดอาหารวิชาชีพจะมาคลายทุกข้อสงสัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ครับตอนนี้ผมมีคำถามมาสงสัยอีกแล้วนะครับอาหารเช้าแบบไหนที่เรียกว่าสมดุลแล้วทานสิบโมงเที่ยงแบบนี้มันยังจะเรียกว่าอาหารเช้าอยู่ไหมครับถ้าเป็นเป็นมื้อแรกของวันนะครับ เวลากินอาหารเช้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะมันขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะมันขึ้นอยู่กับเวลาตื่นค่ะก็ให้นับตั้งแต่เวลาเราตื่นลืมตาปิ้งขึ้นมาลุกมาจากเตียงแล้วนะคะไม่เกินสองชั่วโมงหนึ่งหนึ่งรอยยี่นาทีค่ะก็จะเป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับการกินอาหารเช้าค่ะครับเพราะฉะนั้นอาหารเช้าที่ดีเริ่มกี่โมงเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่มีผลสําคัญมากที่สุดคือเวลาที่คุณต้องตื่น เพราะฉะนั้นตื่นแล้วไม่ว่าจะตื่นเที่ยงตื่นบ่ายหลังจากนั้นก็ยังเป็นมื้อแรกของวนันก็ยังใช้สับว่าอาหารเช้าได้อยู่ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ และอย่างนี้แล้วจริงๆแล้วการกินอาหารเช้าที่ถูกต้องไม่ใช่แค่กินแต่แนวทางในการกินที่มีผลต่อร่างกายในแต่ละวันด้วยใช่ไหมล่ะครับใช่ค่ะเราต้องวางแผนอยู่แล้วค่ะอาหารเช้าจะต้องเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเพราะว่าอาหารเช้านี่คือพลังงานทั้งหมด40%ที่ร่างกายต้องการมาจากอาหารเช้าค,คิดดูเถอะนะครับถ้าอาหารเช้าเราเกินคา,าแฟแก้วเดียวพลังงานน้อยมากร่างกายของเราก็ได้รับพลังงานน้อยและพลังงานนะคะจะนําไปใช้ที่2ที่หลักสําคัญก็คือคหัวใจและก็สมอง เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารของเราหรืออาหารของลูกนะคะเราองเน้นคุณภาพของอาหารเช้าไม่จําเป็นต้องเน้นราคานะคะคอย่างแรกนะคะต้องมีพลังงานเพียงพออย่างน้อย300กิโลแคลอรี่เอ๊ะมันแค่ไหนข้าวต้ม1ชาม3 0 0กิโลแคลอรีอย่างนี้เป็นต้นค่ะครหรือไม่เป็นก๋วยเตี๋ยน้ําข้าวสวยแกงจืดกินมากกว่านี้ได้นะคะแต่ไม่ควรน้อยกว่านี้ค่ะครับผมแล้วอย่างนี้นะครับเราพอจะสรุปเป็นหลักการเลยได้ไหมครับพี่แววครับว่า ในแต่ละมื้อเนี่ยควรจะต้องกินเท่าไหร่ปริมาณแค่ไหนถึงจะเพียงพอในแต่ละวันแล้วอาหารเช้าที่ดีควรกินอาหารประเภทไหนที่จะส่งผลต่อสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงของเราครับ อย่างแรกเลยนะคะอาหารเช้าจะต้องมีคาร์โบไฮเดรตที่ดีค่ะจะเป็นมันฟักทองข้าวซอ้อมือข้าวสวยข้าวเหนียวข้าวโอ๊ตต้องมีพลังงานที่ดีพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตจะทําให้เราอยู่ต่อรอดไปถึงมื้อกลางวันได้สดชื่นถ้าเป็นเด็กเรียนก็จะทําให้มีสมาธิในการเรียนอย่างที่สองต้องมีโปรโตีนที่ดีพี่แบบขอแนะนําทุกคนเลยนะคะจันทถึงสุขควรจัดไข่หนึ่งฟองไว้ในมื้อเช้าะคะ่ะไข่จะมีโคลีนมีสารอาหารต่างๆมีเลซิตินซึ่งดีต่อสมองคิดดูนะคะลูกของเรา กินข้าวที่ดีมีข้าวซ้อมมือสักจานหนึ่งแล้วก็มีไข่เจียวสักหนึ่งฟองไข่น้ําไข่ตุ๋นนะคะเวลาลูกไปเรียนนะคะสมองเขาก็จะสามารถที่จะจรับรู้สิ่งต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพของสมองได้ดี ตัวเราเองทํางานนะคะตอนเช้าก็ทําให้เรามีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีค่ะตอนเช้าไม่อยากจะแนะนําให้กินผักเพราะมันอาจจะยากนะคะแต่ถ้าสามารถทําได้ก็เติมผักลงไปถ้าทําไม่ได้ควรจัดผลไม้ด้วยค่ะคอาจจะเป็นส้มแอปเปิลหรือกล้วยสักใบค่ะคู่กันจะสังเกตว่ามีคาร์บโบไฮเดรตมีเนื้อสัตว์จะเป็นไข่เนื้อสัตว์อื่นๆก็ได้นะคะแล้วก็ผลไม้ค่ะคถ้าอย่างนี้คือดีเลิศเลยค่ะจะ่ไม่อาหารเช้าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพต่อร่างกายของเราแต่ก็มีข้อที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะคคขนมหวานจัดมากๆ ขนมหวานจัดมากๆจะทำให้เราเนื่อยๆค่ะเช้าเราจะไม่สดชื่นเราจะมีความสุขแค่แป๊บเดียวที่ฮอร์โมนแห่งความสุขหลั่งลงมาของไม่ไม้หมูปิ้งไม่ไม่ไม่ควรจัดเป็นอาหารเช้าอาหารเช้าควรจะเป็นอาหารที่ดีงามไม่ไมไม่หวานไม่มันเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นแล้วไข่ไก่กับกล้วยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นครับคุณพ่อคุณแม่ร่วมถึงทุกคนที่ได้รับฟังนะครับในส่วนของคลิปนี้อย่าลืมแล้วกันนะครับมื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดและถ้าคุณอยากจะรู้ มื้อเช้าของคุณเนี่ยควรจะต้องกินในเวลาไหนเราก็ได้เคล็ดลับจากพี่แววไปแล้วนะครับหลังจากที่ตื่นเสร็จปุ๊บดูเลยครับ2ชั่วโมงหลังจากนั้นนี่คือมื้อเช้าที่ต้องเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายของเราคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆที่ฟังอยู่สามารถนำแนวทางที่เราพูดคุยกันไว้นะครับไปปรับใช้ให้ร่างกายสุขภาพดีตั้งแต่มื้อแรกของวันเลยนะครับ ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง